เราตั้งมั่นก่อนว่าเราจะเสนอเรื่องนี้หนึ่งความคิดของเรื่องแก่นความคิดของเรื่องที่มันเป็นแกนสำคัญที่เราชอบเราอยากเล่าแอนหายุคเสื้อผ้ามาที่แอนรู้สึกว่าเราทำให้ความงดงามของละครเรื่องนี้มันเกิดเสริมส่งแก่นความคิดความรักของพระเอกนางเอกเรื่องนี้ก็คือ 40S เป็นช่วงของ Dior Chanel ตอนช่วงนั้นแอนต้องการความสดชื่นของเรื่องก็เลยมาคิดเรื่องสไตลิ่งพระเอกอาจจะไม่ได้ใส่กางเกงแพรหรือว่านั่งเก้าอี้โยกเหมือนในตัวหนังสือทั้งเฉดสีหรือแม้กระทั่งการฟิตติ้งของตัวละครมันจะไปในแนวทางที่สดชื่นและเหมาะกับเป็นละครรักที่น่ารักพอต่อออกมาก็ได้กลายเป็นดูเหมือนคนแต่งตัวเก่งแต่งตัวเป็นแต่ว่าถ้าเทียบกับมีนน่ะต่อก็ยังสู้มีนไม่ได้นะยังสู้คนอื่นไม่ได้แต่เขาก็จะดูหล่อทุกฉากแหละมันก็ฆ่าเขาไม่ได้จริงๆเลยเอาแค่ใส่ชุดเทนนิสแล้วถุงเท้าย่นๆในบทเขียนมาว่าใส่ถุงเท้าย่นๆจนคนเดินออกมาล้ออะไรอย่างเงี้ยว่าอุ้ยแต่งตัวอะไรพอต่อแต่งออกมาซึ่งแอนก็ซื้อชุดธรรมดาเลยนะแต่พอก็ใส่มาก็มันดูดีจนฉากนั้นเรายังต้องตัดคำพูดนี้ทิ้งว่าดูถูกเรื่องชุดอะเข้าเรื่องอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แอลนะจริงๆผมเป็นคนชอบเสื้อผ้าแนวนี้ตอนใส่ที่เราฟิตติ้งทุกอย่างมันโอเคเพราะมันอยู่ในห้องแอร์ไอ้เล่าก็ลืมคิดไปผมยิ้มได้คิวเดียวนอกนั้นนะตัวมันแบบโอ้เชิญครับผมจะละลายเป็นน้ำแล้วจริงต่อให้คุณไม่อยากรู้ผมก็จะอยากให้รู้ครับจริงๆนะรอยชุดจริงๆหนูไม่เคยเล่นอะไรที่แบบชุดเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตรู้สึกว่าเป็นการแต่งตัวที่นานที่สุดในชีวิตเพราะว่าทุกอย่างเราเย็บสดนานกว่าเล่นละครย้อนยุคที่ห่มสบายอะค่ะเพราะอันนี้มันแบบมีถุงมือมีอิเล็กเซอรี่ผมมีหอยบนหน้าผากมีหอยข้างหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบถุงน่องรองเท้ามันดีเทลตบมือ3 4 5 6ทีให้เสื้อผ้าหน้าผมค่ะเพราะว่าแบบแต่งชุดนึงอ่ะแบบถ้าเป็นชุดแรกที่ไม่เคยใส่มาก่อนนะคะมันจะประมาณ1ชั่วโมงในการแต่งตัวซึ่งในละครอันนั้นไม่ใช่เรื่องปกติค่ะก็จะมีวอคนนึงในกองได้ยินตลอดถ้าได้ยินซ้ำๆประโยคเนี้ยคือรู้แล้วว่าไม่ใช่ชุดคอนชุดใหม่ชุดใหม่อ่ะย่าเสร็จย่างย่าเสร็จย่างก็แบบเย็บชุดอยู่ค่ะเย็บชุดอยู่ค่ะตอนที่แต่งหน้าทำผมเราก็จะเริ่มแบบ women power ก็จะเริ่มนั่งหลังตรงขึ้นมานิดนึงอลังการมากแล้วแต่ละชุดนี่แบบเก็บดีเทลได้ดีมากๆคือมันเป็นแต่ละซีนด้วยนะเหมือนชุดนี้เป็นแนวซีนหวานชุดนี้อยู่ต่างจังหวัดเกิดร้อยชุดแน่นอน คนสายแฟชั่นโดยเฉพาะแฟชั่นวินเทจดูเรื่องนี้เราต้องกรี๊ดใช่ต้องไปตามคืออยากให้ผู้หญิงยุคนี้กลับมาแต่งอย่างนี้เลยอะแอนว่าเขาคงเหนื่อยอะเพราะเปลี่ยนเยอะกระชากผมเขาเยอะยีผมเขาถึงผมเขาวันๆอะไรเงี้ยแต่คนเป็นนักแสดงมีความสุขนะคะถ้าตัวเองได้แบบได้ใส่ในชุดที่ใช่กับฉากที่มันต้องการสิ่งนั้นจริงๆนะมันจะรู้สึกแบบยิ่งเล่นได้มันขึ้นพี่แอนเชื่อว่าย่าเหนื่อยแต่ย่ามันย่าน่าจะชอบไม่เคยถามน้องเลยนะแต่ตอบแทนว่านางน่าจะฟินแล้วสวยทุกฉากด้วยก็เขาเรียกเช็คขาดสะบั้นไปหลายใบอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเยอะมากเป็นร้อยกว่าชุดเอาแค่คนย่าคนเดียวนะไม่นับคนอื่นแล้วเราเล่นกัน36คนชุดแอนเท่าไหร่อ่ะแอนจะเปิดท้ายขายของแล้วนะถ้าเกิดใครอยากซื้อนะชุดอนงชุดพระเอกเนี่ยจะไลฟ์เลยแล้วใครอยากซื้อก็ต่อแถวเข้ามาว่าชุดเยอะมากอ่ะระวังจะสวยตามย่าย่านะชุดของหลิงแอนก็ชอบค่ะคือมีความเท่ๆแบบมีความเป็นยูนิโคเกิลอะไรบางอย่างลองดูแอนว่าแต่ก็มีความแบบวินเทจน่ารักทีมเสื้อผ้าเขาเต็มที่ขนาดนั้นน่ะนักแสดงก็เต็มที่เหมือนกันแต่ถามว่าร้อนไหมก็คือร้อนมากเนาะอดทนกันมากเลยนะนักแสดงเก่งมากๆเพราะว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ในช่วงหน้าร้อนด้วยแล้วผู้ชายนี่คือแบบทั้งเด็กไทยเสื้อกี่ชั้นดูดิ3 4ชั้นแล้วคือก็ต้องมีแบบเนาะหมวกอีกอะไรอีกเนาะเยอะจริงๆครับเปิดเข้าไปดูเลยค่ะแค่เสื้อผ้าก็คุ้มแล้วคำว่า
ระนครของพี่อยากเห็นสิ่งแบบนี้พี่ต้องการรถที่วิ่งได้ไม่ใช่อยู่ในสตูแล้วก็วิ่งกันอยู่ในสตู 2-3 เมตรอยากเห็นตัวละครพี่เดินอยู่บนถนนพี่อยากได้กำแพงของกระทรวงกลาโหมมองไปเนี่ยถนนยาวและเห็นวัดพระแก้วอยู่ด้านหลังทุกคนก็พยายามทำให้พี่ได้1วันทีมดูโลเคชั่นคือสายหัวเลยอ่ะเขาต้องการอะไรมันเป็นไปไม่ได้ละครตอนนี้มันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วพี่แอนจะมาเดินตรงนี้ได้ยังไงพี่แอนจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามหากันจนได้พอเป็นกิมมิคที่น่ารักอยากไปจังหวัดตรังตรังมันยังมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรบางอย่างอินโนเซนต์บางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกแตะต้องเยอะมันเป็นความพยายามของทีมที่อยากนำพาความสดชื่นให้กับเรื่องเขาเรียกแหละนั่งสปีดโบ๊ทเพื่อหาจุดที่เราจะถ่ายในละครพีเรียดในแบบของเราได้โดยที่จะต้องไม่ติดอย่างอื่นที่มันเกินยุคเป็นฉากที่ต้องถือว่าเป็นฉากไฮไลท์ของเรื่องด้วยค่ะมันเป็นฉากสำคัญของพระนางตามบทต้องเห็นพระอาทิตย์ตกซึ่งเราอยู่อีกฟากนึงของเรือต้องไปขึ้นอีกฟากหนึ่งพี่ต้องลงเรือกันตอนตีสามนักแสดงต้องแต่งหน้ากันตั้งแต่ตีสามแล้วลงเรือไปกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วพี่จะต้องเดินข้ามฟากจากฝั่งเนี้ยที่เรือจอดเนี่ยแล้วเดินทะลุไปอีกฟากหนึ่งถึงจะไปเห็นพระอาทิตย์ตกอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีความยากแต่ถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราต้องได้ฉากที่ดีของเราอ่ะกลางเรือลำนั้นเราไม่มีใครเราก็เลยปกป้องกันเองเอามือบังกันไปกันมาผมแขนผมไม่อ่ะเพราะว่าซ่ากันเนี้ยสองคนเราก็โปรเฟชชั่นแนลเขาบอกว่ากลางล่มลูกกลางล่มบอมาเรานั่งอยู่บนเรือที่เราต้องพายเองอะค่ะซึ่งอยู่ในแม่น้ำที่ค่อนข้างน้ำมันเชี่ยวพอสมควรค่ะเหตุผลที่เราไม่กลางล่มเพราะว่าตอนที่กลางล่มมันตีกับลมแล้วเราหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วกระแสมันมั่วมันคือเหมือนกับว่าพายตรงไหนก็ได้ไปทิศเดียวใช่แบบมันโดนดึงตลอดค่ะดึงปุ๊บก็หมุนแล้วก็ดึงปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ถือว่าเราทีมเวิร์คดีนะเพราะว่าจะปล่อยให้ต่อพายคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องสลับกันช่วยกันแบบไอ้ว่าเขาตัดมานิดเดียว no ถ้ามานิดเดียวโกรธจริงๆเราจะโกรธแล้วมองคอนไปอีก3เดือนฉากแบบเนี้ยที่นั่งพายเรือมันจะเป็นโมเมนต์เดียวในยุคนั้นที่เราสามารถอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2แล้วคนจะไม่แบบเอ๊ะจิ๊บๆๆ The most romantic scene จะเกิดขึ้นบนเรือพี่อยากได้ประเพณีอะไรดีๆที่อยู่ในละครของเราบ้างเป็นพิธีเหมือนชักเยอร์ค่ะใช่พิธีแย่งเรือพระซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำมานานมากแล้วไอ้ก็พี่แอลเรือพระเนี่ยคนสร้างก็พาสเวย์ไปแล้วนะคือเสียชีวิตกันไปบ้างแล้วบอกกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าช่วยหาแบบว่ามือเซียนอะไรมาช่วยทำให้หน่อยได้ไหมก็มีคุณลุงคุณป้าคุณตาอะไรมาช่วยกันแบบหยอกช่อหยอดอะไรอย่างเงี้ยจนทำได้แล้วก็ลากออกมาแล้วก็เอามาไว้ที่คันนาแล้วก็ไปเอาชาวบ้านของจริงใส่ชุดทุกคนเต็มความพร้อมมาแล้วก็มาชักเขย่อกันให้เห็นจริงๆมันอาจจะเป็นภาพสั้นๆในละครแต่มันเป็นความภูมิใจของพวกเราที่เราอยากให้คนรุ่นเนี้ยได้รู้จักประเพณีนี้เพราะมันหายไปแล้วชื่อนี้แทบจะไม่เคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครโอเคยกมือขึ้นค่ะวันที่ถ่ายอ่ะมันเป็นวันที่ร้อนที่สุดแห่งปีแต่ว่าทุกคนก็สู้มันสุดยอดมากๆคือครั้งหนึ่งในชีวิตเรามันจะมีสักกี่ครั้งอ่ะที่เราจะได้เห็นประเพณีแบบนี้เห็นประเพณีอย่างนี้แล้วได้ร่วมเข้าซีนกับพี่ต่อพี่ย่าแล้วก็ชาวบ้านทุกๆคนที่แบบเยอะมากๆเยอะผมไม่รู้ว่าโอ้โหกี่ร้อยคนอ่ะวันนั้นผมรู้สึกว่าเยอะมากๆมันก็เป็นซีนที่สนุกสนานร้อนแล้วก็ทุลักทุเลประมาณนึงได้แผลกันคนละนิดคนละหน่อยต้องแอบบอกว่ามีพี่ทีมงานบางคนเป็นลมก็มีนะแต่โชคดีที่คือเรามีพี่พยาบาลสแตนบายอยู่ตลอดเวลาทีมงานเราเป็นลมอ่ะคนจังยังเป็นลมเป็นเพื่อนเลยนะ ยาวนะหลายคนด้วยไม่ใช่แค่คน2คน ที่บอกว่าแบบละครเรื่องนี้นักแสดงเยอะค่ะถ้านับนักแสดงที่ตรังด้วยอ่ะแบบเกินร้อยแน่นอนค่ะเพราะเอาวิถีชีวิตประเพณีดั้งเดิมมาช่วยจัดให้จริงๆต้องขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะก็มีอะไรนะลูกลมไอ้ก็ลูกลมมีวันที่เราไปเซอร์เวย์ไปสเกาต์อะค่ะเราก็เห็นเลยโอ้ลูกลมเขาตั้งเพื่อที่จะดูว่าพายุทิศทางของลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวยมากมันจะมีประเพณีอันนึงคือการทอผ้าเพื่อจะขอ
ผู้ชายแต่งงานนามหมื่นสีนามหมื่นสีพอดีเขามีงานเขาจัดนิทรรศการงานนี้อยู่พอดีเป็นงานเหมือนงานชาวบ้านเหมือนงานศึกงานกาชาดอ่ะแล้วเป็นซุ้มอยู่ตรงตีนเขาอะค่ะพี่แอ้วก็บอกอยากยกบ้านหลังนี้ไปฮะทุกคนก็แอ้วยกเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยกไปจริงๆมันดีอะแล้วแอนต้องขอบคุณคนตรังทุกคนเลยที่เขารักจังหวัดเขามากแล้วเขาภูมิใจในการที่จะนำเสนอสิ่งเล็กๆเหล่านี้ให้คนอื่นได้รู้จักจังหวัดของเขาซึ่งมากันโดยแบบมาด้วยใจล้วนๆโลเคชั่นเรื่องนี้สวยตามอุณหภูมินะยิ่งร้อนยิ่งสวย What แต่ว่าสวยจริงในวันวานครั้งนั้นมันยังฝังใจไม่เคยลืมเลือนตื่นกี่เช้าก็เพลงประกอบละครคือจริงๆแล้วอะค่ะเราอยากได้กลิ่นความเป็นวินเทจไม่ได้อยากได้เป็นเพลงวินเทจเพลงเก่าเลยเป็นเฉดแบบป๊อปๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาได้ดีเลยแอนชอบทั้งสองเพลงพี่หนึ่งบอกว่าเพลงเนี่ยมันยากนะแอนยากต่อไว้เหรอนี่ก็ถามต่อเขาก็กัดฟันสู้มากเขาบอกผมขอลองให้ร้องก็คือพูดง่ายๆว่ามีสิทธิ์ปฏิเสธก็ด้วยนะถ้าเขามาร้องแล้วไม่ผ่านคือเขาก็แมนๆมากอ่ะเขาก็บอกงั้นผมขอมาร้องอะไรเงี้ยเขาก็ไปฝึกไปซ้อมของเขามาแล้วเขาก็มาซ้อมพอซ้อมเสร็จเรามองหน้ากับพี่หนึ่งจะไม่ให้เขาก็ไม่ได้นะเขามาแล้วก็เลยบอกเอ้ยเขาทำได้ดีแล้วเขาก็เราให้คุณพระมาร้องเพลงเราไม่ได้ต้องการแบบนักร้องแบบโอเปร่าจริงจังขนาดนั้นก็น่ารักมากค่ะแอนชอบเป็นผู้ชายที่ไม่มีหัวใจแล้วมันขับปาศจากความรักเป็นน้ำหล่อเลี้ยงในใจมานานเพราะอย่างที่บอกเขาไม่เชื่อว่าคนอย่างเขาจะได้ความรักดีๆหรือจะมีความรักได้อีกครั้งอะไรเงี้ยเพลงมันก็จะเป็นเพลงแบบว่าพวกเจียมตัวหน่อยๆแต่ก็เท่อะไรเงี้ยค่ะส่วนของเพลงพี่ย่านี่เต็มสิบไปเลยค่ะน้องวีทำหน้าที่ได้ดีมากสำหรับแอนชอบนะมันอาจจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยแต่ว่าพอมาใส่กับหน้าย่าอะไรเงี้ยมันลงตัวโป๊ะปะมากเลยก็อยากให้ฟังกันค่ะคือเรื่องนี้มันจะมีความเป็น gentleman กับ and gentlewoman มากๆตัวอนงเนี่ยมีความเป็นร่วมสมัยเป็นผู้หญิงที่กากันมันเลยทำให้เมื่อมาเจอกับคุณพระที่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากๆตัวคุณพระตอนแรกเขาเหมือนเขามีเกาะป้องกันของเขาแต่พอผ่านมาสักพักนึงเหมือนเขาแบบตัวอนงค่อยๆพังทลายลงมานิดนึงแล้วเราก็คอยฟินอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันชวนฝันตลอดเวลาดูแล้วมันแบบว่าฟินจิกหมอนอยู่ตลอดเวลาพอมาดูในห้องตัดเฮ้ยคือมันลากแอนไปหมดเลยอะคือย่าเล่นได้โคตรจะน่ารักเราเลยแบบเฮ้ยเคมีเขาดีกันขนาดนี้ได้เหรอแล้วต่อแบบทำให้ผู้หญิงอย่างเราใจเต้นน่ะเราลืมเขาว่าต่อเป็นใครย่าเป็นใครแล้วมีใครเราลืมไปเลยเราเห็นแค่อนงกับคุณพระของเราจริงๆแอนคิดว่าคนดูก็น่าจะรู้สึกได้ว่าเขาเคมีค่ะย่าก็พูดแค่ไม่กี่คำอะเสน่ห์ไปแบบโหมาแบบเป็นร้อยแล้วอะแล้วทำไมฉันเล่นแบบถึง10แล้วยังเสน่ห์มาไม่เท่าเขามาแม่มาเนี่ยรักตรงเนี้ยแค่แม่ขยับปุ๊บมาเลยแม่นั่นแหละรักลูกมากที่ต่อพี่ย่านอกจอเขาก็จะมีแบบมีมุมที่แบบแกล้งกันด้วยตีกันด้วยเชิดใส่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็มีมุมที่แบบใส่ใจกันด้วยมันเหมือนกับอนงกับคุณพระในเรื่องที่แบบจะมีความปากแข็งนิดมีความแบบว่าเล่นตัวหน่อยๆกันอย่างเงี้ยครับผมทำตัวเหมือนจะเล่นตัวแต่ก็ทอดสะพานเต็มที่อย่างเงี้ยหลายๆโมเมนต์มันน่ารักมากๆครับต่อคิดว่าคนดูจะได้อะไรจากละครนั่นแน่มันไงกันเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนดูคืออะไรก็ต้องเป็นยาย่าอุรัสยาก็ต้องเป็นต่อธนภพค่ะเอาจริงๆมันก็คือเคมีใหม่ๆที่แบบคนดูอาจจะยังไม่เคยเห็นความจริงแล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษไปนอกจากว่าวันนี้มันเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรเจกต์ที่พูดเต็มปากว่าเราอยากมามอบความสุขให้กับคนดูจริงๆยิ้มกับเราเหอะนะขอเชื่อว่ากลับบ้านมาเปิดช่อง3กด33แล้วพวกเราพร้อมที่จะแบบกระตุกมุมปากให้ทุกคนได้แบบยิ้มขึ้นมา ให้ทุกคนได้ยิ้มกับความสัมพันธ์ของอนงกับคุณพระและตัวละครทั้งหมดใน1ใน100หวังว่าทุกคนดูเราจะหายใจเข้าหายใจออกได้สบายใจได้แบบนิดนึงยิ้มคุณพระเรื่องนี้คือซิมโบลิกคือชายในฝันในแบบที่เราต้องการเป็นทั้งสุภาพบุรุษ
การให้เกียรติผู้หญิงถ้าคุณดูละครเรื่องนี้คุณอยากจะได้ผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งคุณพูดสิเขาคือคุณพระเขาคือคุณพระอรรถคดีวิชัยของหนึ่งในร้อยเป็นละครรักที่แอนยกคุณค่าของนิยายของคุณดอกไม้สดมาทั้งหมดนะคะความดีงามแก่นเรื่องของตัวละครทุกสิ่งอย่างแอนยกมาทั้งหมดนะคะแล้วก็เราพยายามออกแบบให้มันดูสดชื่นแล้วก็เบิกบานให้สมกับที่เป็นละครรักโรแมนติกอ่านนิยายแล้วทุกคนจะมีภาพในหัวไม่เหมือนกันแอนก็มีภาพในหัวของแอนแบบนี้พี่แอลก็มีของเขาแบบนั้นแล้วก็เอามาจูนกันแล้วมันก็เลยออกมาเป็นหนึ่งในร้อยที่เป็นรสชาติวินเทจในแบบของเราค่ะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ลองดูตัวละครทุกตัวน่ารักจริงๆค่ะ